คิดว่าในเรื่องของความโปร่งใสเนี่ยก็จะชัดเจนว่าตัวบริษัทมหาชนที่เป็นบริษัทตลาดหลักทรัพย์เนี่ยก็มีหน้าที่ทำธุรกิจตลาดหลักทรัพย์ก็มุ่งเน้นด้านธุรกิจแล้วก็ต้องรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นใช่ไหมซึ่งอีกประเด็นที่น่าสนใจก็คือในเมื่อบริษัทตลาดหลักทรัพย์เนี่ยไม่ได้เป็นเหมือนบริษัทจดทะเบียนปกติหมายความว่าเป็นสถาบันที่มีความสำคัญมากในการพัฒนาตลาดดังนั้นเนี่ยก็มีความจำเป็นที่ผู้ถือหุ้นเองเนี่ยจะต้องสะท้อนผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายโดยเฉพาะประชาชนอันนี้ก็เลยคิดว่าเป็นเหตุผลสำคัญที่ทำให้บริษัทหลักทรัพย์บริษัทตลาดทรัพย์ที่อื่นเนี่ยเขาก็แปลงสภาพเสร็จแล้วก็ไม่ได้หยุดแค่นั้นก็จดทะเบียนตัวเองเข้าไปในตลาดตัวเองด้วยแล้วก็กระจายหุ้นให้ประชาชนเข้ามาถือแล้วประเด็นที่ตามมาเกี่ยวกับเรื่องของการบริหารจัดการเนี่ยก็คือว่าในเมื่อเขาต้องการจะแสดงให้เห็นว่าเขาเป็นบริษัทก็จริงแต่เป็นบริษัทที่รับผิดชอบภาระทางสังคมในการพัฒนาตลาดทุนเนี่ยนะคะเขาก็เลยมีโครงสร้างที่ให้คณะกรรมการเนี่ยส่วนใหญ่เป็นกรรมการอิสระค่ะนะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจเพราะฉะนั้นในบางประเทศเนี่ยถึงแม้ว่าโครงสร้างการถือหุ้นประชาชนทั่วไปเองอาจจะถือหุ้นไม่ถึงกึ่งหนึ่งหรือว่าไม่ถึง 75% แต่ว่าโครงสร้างคณะกรรมการเนี่ยไปไกลกว่านั้นคือเขาต้องการบอกว่าตัวบริษัทตลาดหลักทรัพย์เนี่ยเป็นโกลด์สแตนดาร์ดของธรรมาภิบาลดังนั้นถ้าไปดูตัวอย่างเช่นมาเลเซียเขาจะมีกรรมการอิสระ3ใน4เนี่ยเป็นต้นของฮ่องกงเนี่ยเขาจะใช้คำว่า Public Interest Directors คือไม่ใช้คำว่า Independent Director ด้วยเพราะนั้นแค่กรรมการอิสระจะใช้คำว่า Public Interest Directors เพื่อให้ชัดเจนว่ากรรมการเหล่านี้เนี่ยเข้ามาปกป้องประโยชน์สาธารณะนะฮะที่โยงกับตลาดหุ้นนี่ก็เป็นประเด็นที่น่าสนใจ NYSE ที่นิวยอร์กก็ใช้โครงสร้างกรรมการอิสระเกือบทั้งหมดเลยโอ้นะคะก็มีการพัฒนากันไปค่อนข้างจะมากแล้วนะคะของเราก็ต้องมีการศึกษากันต่อไปด้วยทีนี้ก็อาจจะมีคำถามตามต่อมานะคะก็คือเราได้ความชัดเจนในแง่ของความโปร่งใสในด้านของผู้ถือหุ้นไปแล้วในด้านของตัวองค์กรนะคะเรามีกฎเกณฑ์อะไรหรือว่ามีตัวชี้วัดอะไรจะได้ให้ทราบว่าในการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงครั้งนี้นี่จะเกิดความโปร่งใสได้ในการดำเนินงานค่ะคือเมื่อกี้ในส่วนของคณะกรรมการก็ได้พูดไปแล้วว่าการที่มีเราให้ความสำคัญกับกรรมการอิสระกรรมการที่มาดูแลประโยชน์สาธารณะเนี่ยก็น่าจะช่วยบรรเทาความกังวลแต่แน่นอนก็ต้องหมายความว่าเรามีกระบวนการคัดเลือกที่ดีแล้วก็โปร่งใสด้วยค่ะนะคะแต่ว่าในส่วนของการบริหารจัดการตัวองค์กรเองเนี่ยคิดว่าการที่เป็นบริษัทมหาชนแล้วโดยเฉพาะยิ่งถ้าไปจดทะเบียนด้วยในตลาดของตัวเองเนี่ยมันก็มีกลไกตลาดอยู่แล้วส่วนหนึ่งที่จะช่วยเสริมสร้างความโปร่งใสค่ะเพราะว่าอย่างตอนนี้บริษัทจดทะเบียนทุกแห่งเนี่ยก็จะต้องทำตามมาตรฐานการเปิดเผยข้อมูลใช่ไหมคะการรายงานข้อมูลการยึดตามหลักธรรมาภิบาลที่ดีเพราะฉะนั้นตัวตลาดหลักทรัพย์เองเนี่ยก็ต้องทำตัวเองให้เป็นเมื่อกี้ใช้คำว่า gold standard นะเพราะฉะนั้นก็ต้องทำตัวให้เป็นพูดง่ายบริษัทจดทะเบียนดีเด่นนะเพราะฉะนั้นในเรื่องนี้เนี่ยก็คิดว่ากลไกต่างๆที่เรามีอยู่แล้วในส่วนการกำกับบริษัทจดทะเบียนเนี่ยก็น่าจะช่วยในประเด็นนี้ได้มากนะคะก็อาจจะอยากให้คุณชลิฝากไว้นะคะเกี่ยวกับประเด็นสุดท้ายก็คือเรื่องของการเปิดโอกาสสร้างธุรกิจในคำว่าตลาดหุ้นที่แข่งขันได้จริงๆแล้วในทั่วโลกมาตรฐานทั่วไปนี่ต้องมีคุณสมบัติยังไงคะคือคิดว่าถ้าเรากลับไปดูเป้าหมายพื้นฐานเลยนะคะของตลาดหุ้นเนี่ยเราต้องการให้ตลาดหุ้นทำอะไรแน่นอนเราต้องการให้เป็นตลาดที่มีประสิทธิภาพในการเอื้อให้สองฝั่งก็คือฝั่งบริษัทที่เขาอยากระดมทุนเนี่ยได้เข้ามาระดมทุนใช่ไหมคะแล้วก็ผู้ลงทุนที่อยากลงทุนเนี่ยก็ได้เข้ามาลงทุนเพราะฉะนั้นการที่จะมีประสิทธิภาพได้ก็แปลว่าต้องมีสภาพคล่องที่ดีสภาพคล่องที่ดีก็หมายความว่าราคาต่างๆเนี่ยก็จะต้องไม่ผันผวนจนเกินไปมีสภาพคล่องพอที่จะคนเข้ามาซื้อขายได้บริษัทที่จะเข้ามาจดทะเบียนก็รู้สึกว่าเขามี valuation ที่ดีก็คือว่าถ้าเกิดเขารู้สึกเขาเป็นบริษัทที่ดีเนี่ยไม่ใช่เข้ามาแล้ว PE เขาต่ำกว่าที่เขาคิดว่าจะได้ทีนี้ในสถานการณ์ที่เป็นตลาดไร้พรมแดนไปแล้วเนี่ยบางคนก็อาจจะบอกว่าเอ๊ะทำไมเราต้องแข่งเราก็อยู่ของเราไปไม่ได้เหรอเราก็เป็นตลาดหลักทรัพย์ทีนี้เราก็ต้องคำนึงถึงสภาพความจริงนะคะว่าตอนนี้ตลาดหุ้นที่อยู่แถวๆนี้เนี่ยเขาก็เริ่มมาจีบบริษัทไทยไปจดทะเบียนในตลาดเขาแล้วค่ะนะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องจริงที่เกิดขึ้นแล้วก็ในส่วนของนักลงทุนเองเนี่ยก.ล.ต.เองก็ทำตามกระแสที่นักลงทุนเรียกร้องทั่วโลกนั่นก็คือเปิดให้นักลงทุนในประเทศเนี่ยได้ไปลงทุนต่างประเทศมากขึ้นเมื่อก่อนเราก็จะมีกฎระเบียบข้อจำกัดทำให้นักลงทุนไทยอาจจะไม่ได้ออกไปนอกบ้านตอนนี้เราก็สามารถไปลงทุนได้มากขึ้นแล้วดังนั้นทั้งหมดก็แสดงให้เห็นว่าทั้งด้านอุปสงค์กับอุปทานเนี่ยมันบีบบังคับให้ตลาดหุ้นของเราเนี่ยต้องแข่งขันใช่ไหมดังนั้นเนี่ยเราก็ต้องแข่งขันให้ได้ะนะคะเพราะนั้นคิดว่าการปรับปรุงสภาพคล่องด้วยกันหลักๆมันก็จะมีอยู่3
ปัจจัยสำคัญเรื่องสภาพคล่องก็คือเรื่องของราคาที่ควรจะสะท้อนปัจจัยพื้นฐานนะคะแล้วก็ไม่หวือหวาไม่ผันผวนจนเกินไปนะคะเรื่องของธรรมาภิบาลที่ดีนะคะก็คือว่าเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้นักลงทุนคุ้มครองสิทธิผู้ถือหุ้นเวลามีปัญหาทุจริตก็จับได้อะไรอย่างนี้เป็นต้นแล้วอีกเรื่องที่สำคัญมากก็คือฐานนักลงทุนต้องมีฐานนักลงทุนที่หลากหลายนะคะเพราะว่านักลงทุนแต่ละประเภทก็มีมุมมองมีรสนิยมต่างกันก็ควรจะมีการขยายฐานทั้งนักลงทุนรายย่อยแล้วก็นักลงทุนสถาบันโดยเฉพาะสถาบันในประเทศซึ่งของเราก็ค่อนข้างต่ำเพราะฉะนั้นปัจจัยทั้งหมดเหล่านี้ก็จะเห็นว่ามันก็สอดคล้องกับการทิศทางการแปรรูปตลาดหลักทรัพย์เพราะว่าถ้าเราเกิดอย่างที่เรียนก็คือแปรรูปไปแล้วเป็นบริษัทมหาชนมีพันธะชัดเจนมีเป้าหมายชัดเจนว่าต้องตอบสนองผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้สิทธิ์ทุกฝ่ายนะคะรวมทั้งนักลงทุนรายย่อยและประชาชนด้วยเนี่ยมันก็จะสอดคล้องกับการพัฒนาที่เราอยากจะเห็นนะคะและแน่นอนสำหรับการพัฒนาที่เกิดขึ้นนะคะก็ต้องดำเนินการไปตามหลักเกณฑ์ไปตามกฎเกณฑ์แล้วก็ไปตามกรอบที่วางไว้นะคะก็ถือว่าเป็นกรอบมาตรฐานที่น่าจะเป็นตัวชี้วัดให้ถึงการดำเนินงานที่โปร่งใสอย่างที่คุณสมิธได้ขยายความให้เราได้ทราบกันในวันนี้นะคะและสำหรับวันนี้ค่ะทางรายการต้องขอขอบคุณแขกรับเชิญที่มาให้ความรู้กับเราในวันนี้กันด้วยนะคะสำหรับคุณสมิธอาชวานันทกุลนะคะนักวิชาการอิสระด้านตลาดทุนค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะเดี๋ยวช่วงนี้จะพักกันสักครู่เดียวนะคะช่วงหน้าจะมีข้อมูลความรู้ค่ะเกี่ยวกับเรื่องของการปรับกลยุทธ์การลงทุนเพื่อให้เหมาะกับวัยเกษียณค่ะ